สำหรับลูกบอลของบิ๊กกลัฟนะฮะนั่นคือชื่อแฟนดอมนะของน้องกลัฟคณาวุฒินั่นเองนะครับล่าสุดนะมีโอกาสได้เจอตัวนะครับเลยสัมภาษณ์นะเพราะว่าแกเป็นพระเอกนะครับในเรื่องโบผันฟันยับเนี่ยแหละครับได้พูดคุยกันแล้วเขาบอกว่าเนี่ยครบ2ปีแล้วผ่านมา2ปีแล้วนะฮะเวลาของความสุขมันช่างเร็วมากๆสำหรับการมีตติ้งแฟนคลับและเฉลิมฉลองกันไปความสุขมักจะผ่านไปเร็วน้องบอกนะไม่ว่าตนจะทำอะไรต้องขอบคุณมากๆแฟนๆเนี่ยคอยซัพพอร์ตตลอดเลยนะครับความฝันที่อยากเล่นละครเล่นภาพยนตร์ก็ได้เล่นแบบเร็วมากนะฮะเรียกว่าไม่ได้ตั้งตัวเลยยอมรับนะฮะว่ากดดันนิดนึงเพราะได้ร่วมงานกับนางเอกฝีมือระดับต้นๆของประเทศอย่างพี่แอนทองประสมอย่างเป็นอย่างนี้นะฮะเรียกว่าได้เอาประสบการณ์ของรุ่นพี่เนี่ยมาแชร์มาปรับใช้นะฮะแล้วก็อนาคตเนี่ยอยากจะแบบเรียกว่ามีตติ้งนะรวมๆแฟนๆนะครับเรียกว่าเป็นแฟนดอมแบบอินเตอร์แฟนครับก็ดีใจมากๆครับผมแล้วก็ผ่านไปเร็วมากคือเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเพิ่งจะทำฉลองครบ2ปีไปเองแต่ว่าตอนนี้ครบรอบ3ปีแล้วแต่เขาก็อย่างว่าเขาบอกว่าเวลามีความสุขมันจะผ่านไปเร็วใช่ครับก็ดีใจที่พี่แบบพี่ๆแฟนคลับเขาคอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเรากันมาตลอด3ปีทุกๆงานก็คือแบบพี่ๆเขาก็คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างเงี้ยพี่ๆเขาจะคอยให้กำลังใจเราตลอดมาไวครับเรียกได้ว่าทุกๆอย่างมาไวมากทั้งเรื่องละครทั้งเรื่องภาพยนตร์แต่ก็คิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของเราที่เราจะได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยได้ลองทำ